บางครั้งการทำกับข้าวก็เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรทานกันบ้างค่ะพอดีก็เหลือบเข้าไปเห็นตู้ในตู้เย็นนะคะมีกระปรีกับแครอทค่ะเดี๋ยวเรามาผัดกระปรีกแครอทใส่น้ำมันหอยกันดีกว่านะคะค่ะก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหั่นแล้วก็แช่น้ำไว้ประมาณสัก 2-3 น้ำเพื่ออนามัยของตัวเราและคนในครอบครัวนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากนะคะน้ำมันพืชน้ำปลาอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมน้ำตาลขาดไม่ได้ก็น้ำมันหอยนะคะอันนี้น้ำมันหอยค่ะตอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะก็เจียวกระเทียมให้สีออกเหลืองเหลืองนะคะใส่น้ำปลาลงไปน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำมันหอยก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเมนูสำหรับวันนี้บางครั้งนะคะการเข้าครัวมันก็ทำให้เราคิดอะไรไม่ออกนะคะค่ะก็ไม่ได้ใส่เนื้อหมูเนื้อไก่ลงไปนะคะแค่ผัดน้ำมันหอยอย่างเดียวก็เป็นเมนูที่ประหยัดอีกเมนูหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองชิมดูว่าจะอร่อยสักแค่ไหนร้อนนะคะร้อนค่ะขอบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะไม่ได้ใส่เนื้อหมูเนื้อไก่นะคะก็เป็นการลดการฆ่าสัตว์นะคะค่ะก็ลองทำทานดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ